ป็นการงานร่วมกันนะครับระหว่างเจ้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสุขตามที่มีเหตุเกิดนะครับวันที่17ครับวันจันทร์นะครับที่วางระเบิดนะครับที่กว่าคนบาดเจ็บไป100คนนะครับข้อความนะครับลงใน Facebook นะครับเหตุเกิดที่กรุงเทพฯวันที่17นะครับนายพรหรือมอสทองโสภาอายุ19ปีครับตามที่เขาโพสต์ก็คือว่าพรุ่งนี้จะต้องมีคนล้มตายอีกแน่นอนเพราะพวกคุณทำตัวเองนะครับทีมเราได้ติดตั้งระเบิดไว้ในจุดสำคัญครับ5.5จังหวัดที่สุดจบนะครับก็หลังจากมีการโพสต์ภาพตกใจของประชาชนเป็นจำนวนมากนั้นนะครับใจและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเท็จโดยประการที่น่าเกลียดรายเกิดขึ้นในประเทศนะครับในเมืองหลวงนะครับเสียหายนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับนะครับคนทำอะไรไว้นะครับก็ต้องรับในสิ่งผู้ต้องหาตามหมายสารนี้เข้าสู่ระบบแล้วก็เจ้าหน้าที่ปัตตานีก็กำลังรักษาความสงบงานก็ได้รับความพร้อมได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นขนาดว่าเป็นการเอาอย่างกันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ต่างๆนี้ก็จะเป็นแบบซึ่งมันจะทำให้เสียชื่อเสียงของเราการปั่นป่วนได้เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ก็มีข่าวต่างๆแจ้งเตือนปิดล้อมหรือเรื่องเอาความขนาดเข้ามาช่วยเหลือกันยังไงก็แล้วแต่ป้องปรามและแจ้งเตือนซึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านก็ได้รับผลกระทบเรื่องของการวางมาข้อความในการข่มขู่ก็จะมอบรางวัลนะครับครับจะมอบรางวัลให้กับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติที่สามารถจับกุมผู้ได้สามารถหาเบาะแสและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เป็นการป้องกัน